ทำความเข้าใจนะครับศาสตร์ทางเลขคณิตไม่ได้จำกัดวงอยู่แค่นักคณิตศาสตร์หรือนักคำนวณเท่านั้นนะครับหลายเรื่องในการดำเนินชีวิตของเราก็จะมีคณิตศาสตร์หรือตัวเลขหรือข้อมูลต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอแต่จะเป็นในลักษณะใดก็ขึ้นอยู่กับสถานภาพลักษณะการทำงานหรืออื่นๆอีกด้วยนะครับอย่างวันนี้โมลินจดบันทึกการชั่งน้ำหนักของตัวเองไว้หลังจากออกกำลังกายก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของการจดบันทึกตัวเลขทางสถิติครับหรือการเก็บคะแนนสอบของนักเรียนในวิชาต่างๆหรือพ่อค้าแม่ค้าก็จะเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายกำไรขาดทุนในการค้าขายหรือแม้แต่เกษตรกรเองนะครับก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเลขปริมาณผลผลิตว่าปีนี้ผลผลิตจะดีกว่าปีก่อนมากไหมหรือราคาขายของผลผลิตในปีนี้กับปีก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรก็ต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นสถิติครับการที่แต่ละคนต้องเกี่ยวข้องกับตัวเลขข้อมูลในแบบต่างๆอยู่ตลอดเวลานั้นจึงควรนำตัวเลขข้อมูลเหล่านั้นนะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองต่อครอบครัวหรือต่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ให้เต็มที่ที่สุดนะครับจะได้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดครับซึ่งตัวเลขข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับอาจนำไปช่วยนะครับในการใช้ในการตัดสินใจการวางแผนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการต่างๆที่สำคัญนะครับตัวเลขข้อมูลเหล่านี้นะครับที่เก็บรวบรวมไว้เนี่ยนะครับจะต้องมีความถูกต้องแม่นยำและเป็นที่น่าเชื่อถือครับผู้เรียนครับการที่เราจะนำเอาตัวเลขและข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์และเก็บบันทึกในรูปแบบของสถิตินั้นนะครับก่อนอื่นนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นนะครับซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเราจำเป็นจะต้องเข้าใจถึงประเภทของข้อมูลลักษณะของข้อมูลรวมทั้งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยนะครับมาดูรายละเอียดของประเภทข้อมูลกันก่อนนะครับข้อมูลจะมีอยู่2ประเภทครับเราแบ่งตามลักษณะของการเก็บข้อมูลนะครับก็คือข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิครับเรามาดูข้อมูลประเภทแรกกันก่อนดีกว่านะครับข้อมูลปฐมภูมิหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า primary data นะครับข้อมูลประเภทนี้เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้จะต้องเก็บรวบรวมจากผู้ให้ข้อมูลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลโดยตรงครับซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมินี้ทำได้โดยการสัมภาษณ์วัดนับหรือแม้กระทั่งการสังเกตจากแหล่งข้อมูลครับเราจะมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิได้2วิธีนะครับก็คือการสัมมโนประชากรและการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างครับสำหรับตัวอย่างนะครับของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับแบบสัมมโนประชากรนั้นนะครับก็คือการทำสัมมโนประชากรนั่นเองครับและข้อมูลที่ได้นะครับเป็นข้อมูลปฐมภูมินะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลโดยตรงนะครับส่วนตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างครับวิธีนี้ใช้กันมากนะครับโดยเฉพาะในย่านของการค้าตัวอย่างเช่นการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เครื่องสำอางการสำรวจข้อมูลของผู้ใช้บัตรเครดิตหรือการทำโพลสำรวจความนิยมดารานักแสดงอย่างนี้เป็นต้นนะครับได้รู้จักการวิเคราะห์ข้อมูลแบบปฐมภูมิแล้วทีนี้เรามาดูข้อมูลอีกประเภทหนึ่งครับนั่นก็คือข้อมูลทุติยภูมิหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า secondary data ครับครูปืนมีหลักในการจำง่ายๆนะครับว่าคำว่า second เนี่ยแปลว่าอันดับ2นะครับดังนั้น secondary data หรือข้อมูลทุติยภูมิเนี่ยนะครับก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต่อจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วครับโดยที่เราหรือผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลโดยตรงนะครับเพียงแต่เรานำเอาข้อมูลที่ผู้อื่นเก็บรวบรวมไว้แล้วมาใช้งานต่อยกตัวอย่างเช่นนะครับการใช้ข้อมูลจากรายงานต่างๆของหน่วยราชการหรือเอกชนพวกเอกสารงานวิจัยต่างๆอย่างนี้เป็นต้นครับถือว่าเป็นข้อมูลทุติยภูมิทั้งสิ้นสรุปอีกทีนะครับว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนั้นเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจถึงประเภทของข้อมูลซึ่งมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิตามที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับและอีก2ประเด็นที่สำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลก็คือลักษณะของข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเรามาดูลักษณะของข้อมูลกันก่อนเลยครับผู้เรียนครับข้อมูลต่างๆที่เราเก็บรวบรวมไว้เพื่อนำมาใช้งานต่อนั้นนะครับ
เราสามารถแบ่งได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพครับมาดูข้อมูลเชิงปริมาณหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า quantitative data กันก่อนนะครับข้อมูลลักษณะนี้เป็นข้อมูลที่ใช้แทนขนาดหรือปริมาณซึ่งวัดออกมาเป็นตัวเลขอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักข้อมูลของส่วนสูงข้อมูลบันทึกผลคะแนนสอบเงินเดือนพนักงานอย่างนี้เป็นต้นครับเราเรียกข้อมูลลักษณะนี้ว่าข้อมูลเชิงปริมาณนอกจากข้อมูลเชิงปริมาณแล้วข้อมูลอีกลักษณะหนึ่งก็คือข้อมูลเชิงคุณภาพครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า qualitative data จะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถวัดออกมาเป็นค่าของตัวเลขได้โดยตรงนะครับแต่ก็เป็นข้อมูลทางสถิติเช่นเดียวกันครับตัวอย่างก็เช่นข้อมูลที่สำรวจเกี่ยวกับเพศสถานภาพของการสมรสสีที่ชอบศาสนาที่นับถือหรืออย่างที่เห็นกันบ่อยๆตามสื่อนะครับก็คือการสำรวจความนิยมของพรรคการเมืองครับข้อมูลเหล่านี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพครับผู้เรียนทุกท่านครับอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่ากระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนั้นนะครับเพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำนะครับเราต้องคำนึงถึงประเภทของข้อมูลลักษณะของข้อมูลและสุดท้ายครับก็คือวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลครับซึ่งในการเก็บข้อมูลนะครับเราจะจำแนกวิธีการตามประเภทของข้อมูลนั่นก็คือวิธีการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิครับวิธีการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิมีอยู่ทั้งหมด5วิธีครับวิธีแรกเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากนะครับนั่นก็คือการสัมภาษณ์ครับวิธีการนี้นะครับผู้เก็บรวบรวมข้อมูลจะสามารถสอบถามข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงการจดบันทึกได้ในทันทีข้อมูลที่ได้นี้นะครับจึงมีความถูกต้องแม่นยำแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วยนะครับว่าจะต้องมีความซื่อสัตย์ในการตอบคำถามและเข้าใจจุดมุ่งหมายของการเก็บข้อมูลอย่างแท้จริงนะครับวิธีที่2ครับคือการสอบถามทางไปรษณีย์วิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายนะครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีนี้นะครับผู้ให้ข้อมูลนะครับได้รับความสะดวกและก็สบายใจที่จะตอบคำถามนะครับวิธีที่3นะครับเป็นการสอบถามทางโทรศัพท์ซึ่งในระยะ1นะครับวิธีนี้เป็นที่นิยมนะครับแต่ระยะหลังเนี่ยนะครับมักไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มเป้าหมายนักนะครับเนื่องจากมิจฉาชีพนะครับได้นำวิธีนี้ไปใช้ในการล่อลวงจึงทำให้ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรนะครับยกเว้นจะเป็นการถามข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องรายรับรายจ่ายนะครับวิธีที่4ครับคือการสังเกตโดยเราจะเก็บข้อมูลนะครับจากการสังเกตกลุ่มเป้าหมายวิธีนี้มักใช้ประกอบกับการเก็บข้อมูลโดยวิธีอื่นๆนะครับในกรณีผู้สำรวจไม่แน่ใจนะครับว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เนี่ยนะครับมีความน่าเชื่อถือเพียงพอไหมนะครับซึ่งสาเหตุนะครับอาจจะมาจากความไม่ร่วมมือของผู้ให้ข้อมูลหรืออาจจะเกิดความรู้ขั้นพื้นฐานหรือความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆของผู้ตอบเนี่ยที่ไม่ดีพอนะครับเช่นการสอบถามเกี่ยวกับรายได้ของครอบครัวหรือกำไรของบริษัทห้างร้านต่างๆข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับผู้ตอบไม่ต้องการที่จะเปิดเผยจึงต้องใช้การสังเกตร่วมด้วยนะครับเมื่อต้องการข้อมูลที่สอบถามในเชิงลึกนะครับเช่นครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการทำงานร่วมกันและการมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับวิธีที่5ครับเป็นวิธีสุดท้ายเนี่ยนะครับคือการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบการทดลองครับวิธีนี้นะครับใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการโดยมีการทดลองหรือปฏิบัติเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เช่นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาแก้ปวดหลายๆชนิดข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการทดลองนี้นะครับจะมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้มากถ้าไม่เกิดความคลาดเคลื่อนจากการวัดหรือการวางแผนการทดลองนะครับการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์การสอบถามทางไปรษณีย์การสอบถามทางโทรศัพท์การสังเกตและการทดลองทั้ง5วิธีนี้เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับข้อมูลปฐมภูมินะครับส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมินั้นนะครับเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากที่บันทึกไว้แล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ครับจะอยู่ในรูปของเอกสารรายงานหรือบทความของทางราชการและเอกชนนะครับซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นนะครับควรคำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ครับ 1. พิจารณาจากความน่าเชื่อถือของบุคคล
หรือหน่วยงานที่เขียนรายงานนะครับว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดครับ2ครับถ้าข้อมูลสามารถหาได้จากหลายแหล่งนะครับเราก็ควรที่จะรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งเพื่อเป็นการเปรียบเทียบกันนะครับ3ครับเราต้องพิจารณาลักษณะของข้อมูลครับว่าเป็นการเก็บข้อมูลในลักษณะใดอย่างเช่นเป็นข้อมูลเชิงตัวเลขข้อมูลเชิงความคิดเห็นนะครับหรืออาจจะเป็นข้อมูลเชิงทัศนคติเป็นต้นครับและสุดท้ายที่ควรคำนึงถึงนะครับก็คือถ้าข้อมูลนั้นมาจากการสำรวจตัวอย่างเราก็ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเลือกตัวอย่างขนาดของตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติครับผู้เรียนครับในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนั้นนะครับเราสามารถนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาวิเคราะห์และนำเสนอซึ่งสามารถที่จะนำเสนอได้หลากหลายลักษณะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของการวิเคราะห์นั้นๆ นะครับเช่นการหาค่ากลางของข้อมูลการวัดการกระจายของข้อมูลการพยากรณ์หรือการคาดการเหตุการณ์จากข้อมูลนั้นๆ นะครับเรามาดูในส่วนของการหาค่ากลางของข้อมูลกันก่อนนะครับคำว่าค่ากลางของข้อมูลหมายถึงค่าที่เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดครับซึ่งจะทำให้เราสะดวกนะครับในการที่จะสรุปเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆครับการหาค่ากลางของข้อมูลนั้นนะครับมีอยู่หลายวิธีนะครับแต่ละวิธีก็มีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกันออกไปนะครับในตอนนี้นะครับเราจะศึกษาถึงค่ากลาง3ชนิดครับตัวที่1นะครับก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตตัวที่2นะครับก็คือมัธยฐานและตัวที่3นะครับก็คือฐานนิยมครับเรามาดูค่ากลางของข้อมูลแบบแรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า arithmetic mean นะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับเป็นการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลทุกตัวที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับทำได้ครับโดยการนำข้อมูลทุกๆตัวเนี่ยบวกเข้าด้วยกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลนะครับที่นำมาเฉลี่ยซึ่งสามารถที่จะเขียนเป็นสูตรได้ว่า x bar เท่ากับ sigma xi ส่วนด้วย n นะครับโดยที่ x bar เนี่ยนะครับคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตสัญลักษณ์ sigma นะครับคือสัญลักษณ์ที่แทนการบวก xi เนี่ยนะครับก็คือข้อมูลดิบแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวที่เราจะนำมาเฉลี่ยส่วน n ครับก็คือจำนวนของข้อมูลนั่นเองดูตัวอย่างนี้กันครับในช่วงเวลาปิดเทอมเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับมานะไปสมัครทำงานเป็นพนักงานบริการของร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งจ่ายค่าจ้างเป็นรายสัปดาห์ในสัปดาห์แรกนะครับมานะได้ค่าจ้าง 2,400 บาทสัปดาห์ที่2เนี่ยมานะได้ค่าจ้าง 2,450 บาทและสัปดาห์ที่3ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับมานะได้รับค่าจ้าง 2,800 บาทอยากทราบว่าในช่วงเวลา3สัปดาห์ที่มานะไปทำงานเนี่ยนะครับมานะได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสัปดาห์ละเท่าไหร่ครับวิธีการหาคำตอบนะครับเราต้องการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของค่าจ้างของมานะนะครับแล้วก็คิดคำนวณได้ดังต่อไปนี้นะครับว่าค่าจ้างสัปดาห์ที่1ซึ่งเปรียบเสมือน x1 เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ 2,400 บาทค่าจ้างสัปดาห์ที่2ซึ่งก็คือ x2 นะครับมีค่าเท่ากับ 2,450 บาทค่าจ้างสัปดาห์ที่3ซึ่งคือ x3 นะครับก็มีค่าเท่ากับ 2,800 บาทจำนวนสัปดาห์ที่มานะทำงานเนี่ยนะครับในที่นี้คือ3สัปดาห์ถูกไหมครับซึ่งก็คือตัว n นะครับ n มีค่าเท่ากับ3ดังนั้นผู้เรียนเข้าสูตรเลยครับว่าค่าจ้างเฉลี่ยต่อสัปดาห์นะครับของมานะเนี่ยนะครับซึ่งคือ x bar เนี่ยนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ sigma xi แล้วก็ส่วนด้วย n นะครับ xi ตัวที่1ก็คือมีค่าเท่ากับ 2,400 xi ตัวที่2นะครับมีค่าเท่ากับ 2,450 นะครับแล้ว xi ตัวที่3ซึ่งก็คือ x3 เนี่ยมีค่าเท่ากับ 2,800 นะครับนำ 2,400 2,450 และ 2,800 บวกกันครับจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 7,650 แล้วจึงหาร3นะครับ3ตัวนี้ก็คือ3สัปดาห์ครับที่มานะนะครับไปทำงานในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา 7,650 หารด้วย3ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 2,500
50นะครับดังนั้นครับคำตอบก็คือนะครับมานะเนี่ยได้รับค่าจ้างเฉลี่ยต่อสัปดาห์เท่ากับ 2,550 บาทครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในการสอบกลางภาคที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนชั้นม.6 ทับ 1ทำคะแนนสอบได้ดังต่อไปนี้นะครับคนที่1ทำคะแนนได้13นะครับแล้วถัดมาเป็น12 16 8 14 11 19 12 10 15 8 16 9 13 19 17 13 16 16 4 11 14 16 12และ10คะแนนนะครับโจทย์บอกว่าจงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับของคะแนนสอบของนักเรียนชั้นม.6 ทับ 1วิธีทำนะครับจากโจทย์นะครับผู้เรียนจะได้ว่า x 1มีค่าเท่ากับ13 x 2มีค่าเท่ากับ12 x 3มีค่าเท่ากับ16ซึ่งก็คือคะแนนสอบของนักเรียนแต่ละคนนะครับไล่เรียงตามลำดับไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึง x 25ครับคือคะแนนสอบของคนที่25นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ10คะแนนจำนวนนักเรียนของชั้นม.6 ทับ 1ในที่นี้นะครับซึ่งก็คือตัว n นะครับมีค่าเท่ากับ25ดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของนักเรียนชั้นม.6 ทับ 1ก็จะมีค่านะครับแทนค่าลงไปนะครับ x bar เท่ากับ sigma xi ส่วน n เนี่ยนะครับ sigma xi ซึ่งรวมกันแล้วนะครับ25ข้อมูลเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีผลลัพธ์เท่ากับ324โดยที่ n ก็คือจำนวนข้อมูลคือเลข25นะครับ324หารด้วย25จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 12.96 นะครับนั่นก็หมายความว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของนักเรียนชั้นม.6 ทับ 1 นี้นะครับมีค่าเท่ากับ 12.96 คะแนนครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ2ตัวอย่างของวิธีการหาค่ากลางของข้อมูลแบบค่าเฉลี่ยเลขคณิตไม่ยากนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างของการหาค่ากลางของข้อมูลแบบมัธยฐานกันบ้างนะครับค่ากลางมัธยฐานเป็นค่าของข้อมูลที่มีตำแหน่งอยู่ที่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดเมื่อนำมาเรียงลำดับจากค่าน้อยที่สุดไปหาค่ามากที่สุดหรือจากค่ามากที่สุดไปหาค่าน้อยที่สุดก็ได้นะครับซึ่งตำแหน่งของมัธยฐานนะครับสามารถหาได้จากสูตรต่อไปนี้ครับตำแหน่งของมัธยฐานนะครับมีสูตรว่า n บวก1ส่วนด้วย2เมื่อ n เนี่ยคือจำนวนข้อมูลที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับในกรณีที่ n เนี่ยเป็นเลขคี่ตำแหน่งของมัธยฐานจะได้ผลลัพธ์ที่ลงตัวหมายความว่าค่าของมัธยฐานนั้นนะครับสามารถนำค่าของตำแหน่งที่คำนวณได้ไปเป็นคำตอบได้เลยส่วนในกรณีที่ n มีค่าเป็นเลขคู่นะครับตำแหน่งของมัธยฐานนะครับจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ลงตัวซึ่งก็หมายความว่าการหาค่าของมัธยฐานนะครับจะต้องนำตัวเลขที่มีค่าอยู่ข้างหน้านะครับและอยู่ข้างหลังตำแหน่งที่คำนวณได้นะครับมาเฉลี่ยกันเพื่อหาเป็นคำตอบนั่นเองครับเราลองดูตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับค่ามัธยฐานกันนะครับจงหามัธยฐานของการสอบของนักเรียน2กลุ่มดังต่อไปนี้ครับกลุ่มที่1มีคะแนนเท่ากับ12 8 9 15 14 10และ17กลุ่มที่2มีคะแนนสอบเท่ากับ11 15 10 7 6 6 14และ18นะครับจากข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะครับผู้เรียนจะต้องเรียงคะแนนการสอบของนักเรียนก่อนนะครับเรียงจากน้อยไปหามากนะครับดังนั้นกลุ่มที่1เนี่ยข้อมูลหลังจากที่เราเรียงลำดับแล้วนะครับก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับ8 9 10 12 14 15และ17กลุ่มที่2ครับตัวเลขที่มีการเรียงลำดับแล้วนะครับก็จะได้6 6 7 10 11 14 15และ18จากสูตรการหาตำแหน่งของมัธยฐานนะครับซึ่งก็คือนำ n ไปบวกด้วย1แล้วหารด้วย2ดังนั้นผู้เรียนลองคำนวณดูนะครับ
ตำแหน่งของข้อมูลในกลุ่มที่1มัธยฐานก็จะมีค่าเท่ากับลำดับที่4นั่นก็คือมีค่าเท่ากับ12คะแนนมาดูในกลุ่มที่2กันนะครับกลุ่มที่2เนี่ยจะมีตำแหน่งของมัธยฐานนะครับเท่ากับ 4.5 ดังนั้นครับเมื่อมัธยฐานไม่ลงตัวผู้เรียนจะต้องเฉลี่ยค่าโดยการนำคะแนนในลำดับที่4และลำดับที่5มาบวกเข้าด้วยกันแล้วหาร2ดังนั้นลองดูครับว่าคะแนนในลำดับที่4นะครับคือคะแนนเท่ากับเท่าไหร่ปรากฏว่าลำดับที่4คือคะแนนเท่ากับ10และลำดับที่5นะครับคือคะแนนเท่ากับ11นะครับนำ10กับ11ครับบวกกันแล้วหารด้วย2 10บวก11ก็จะมีผลลัพธ์เท่ากับ21ถูกไหมครับแล้วหารด้วย2ครับก็จะมีคำตอบเท่ากับ 10.5 คะแนนนั่นก็คือข้อสรุปว่านักเรียนกลุ่มที่1นะครับมีมัธยฐานเนี่ยเท่ากับ12คะแนนและนักเรียนกลุ่มที่2นะครับจะมีมัธยฐานเท่ากับ 10.5 คะแนนครับสำหรับวิธีการหาค่ากลางของข้อมูลอีกแบบหนึ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือการหาค่ากลางของข้อมูลแบบฐานนิยมนะครับคือเป็นการหาค่าของข้อมูลที่มีความถี่สูงที่สุดและในบางครั้งนะครับข้อมูลที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับอาจจะมีฐานนิยมมากกว่า1ค่าก็เป็นไปได้นะครับแต่ในกรณีที่ข้อมูลนั้นนะครับมีฐานนิยมตั้งแต่3ค่าขึ้นไปนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นข้อมูลที่ไม่มีฐานนิยมครับมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมจากคำอธิบายนี้กันนะครับโจทย์บอกว่าจงหาฐานนิยมของคะแนนในการทดสอบย่อยของนักเรียน3กลุ่มดังต่อไปนี้ครับกลุ่มที่1มีคะแนนเท่ากับ6 8 7 6 8 8 4และ9กลุ่มที่2ครับมีคะแนนของการทดสอบย่อยนะครับ7แล้วก็4 7 6 8 8 10 8และ7กลุ่มที่3ครับมีคะแนนของการทดสอบย่อยนะครับ5 6 9 9 4 4 8และก็6จากข้อมูลดังกล่าวนะครับฐานนิยมของแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับก็คือคะแนนสอบนะครับที่มีความถี่สูงที่สุดข้อมูลบางกลุ่มนะครับอาจจะมีฐานนิยม2ฐานนิยมก็ได้นะครับแต่ถ้าข้อมูลมีฐานนิยมมากกว่า2ฐานนิยมนะครับเราจะนิยมที่จะบอกว่าเป็นข้อมูลที่ไม่มีฐานนิยมนะครับดังนั้นพิจารณาไปทีละกลุ่มครับกลุ่มที่1นะครับซึ่งประกอบด้วยเลข6เลข8เลข7เลข6เลข8เลข8เลข4และเลข9นะครับผู้เรียนสังเกตดูนะครับว่าคะแนนใดที่มีความถี่สูงที่สุดคำตอบก็คือคะแนน8ถูกไหมครับดังนั้นฐานนิยมครับของข้อมูลในกลุ่มที่1เนี่ยก็คือมีค่าเดียวซึ่งเท่ากับ8นั่นเองกลุ่มที่2ครับซึ่งมีคะแนนดิบเท่ากับ7 4 7 6 8 8 10 8และ7นะครับผู้เรียนสังเกตดูนะครับว่าคะแนนไหนที่มีความถี่สูงที่สุดซึ่งปรากฏว่ามีความถี่สูงเท่ากันนะครับคือเลข7และเลข8เลข7เนี่ยนะครับมีจำนวนข้อมูลอยู่3ข้อมูลซึ่งเท่ากับเลข8นะครับดังนั้นฐานนิยมเนี่ยอาจจะตอบได้2ตัวนะครับในที่นี้ก็จะตอบว่าฐานนิยมเนี่ยคือเลข7และเลข8ตอบทั้ง2ตัวนะครับไม่ต้องเฉลี่ยกันนะครับในขณะที่ข้อมูลในกลุ่มที่3ครับมี5 6 9 9 4 4 8และ6นะครับจะเห็นว่านะครับฐานนิยมเนี่ยมีเลข4เลข6และเลข9ซึ่งถือได้ว่านะครับข้อมูลที่มีฐานนิยมมากกว่า2ฐานนิยมเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะตอบได้ว่าข้อมูลนี้ไม่มีฐานนิยมครับผู้เรียนครับเมื่อเราสามารถที่จะหาค่ากลางของข้อมูลทั้ง3แบบได้แล้วนั้นนะครับในการนำมาใช้งานในการทำงานนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจและรู้จักเลือกใช้ค่านะครับที่เป็นค่ากลางชนิดต่างๆให้ได้อย่างเหมาะสมนะครับสำหรับการใช้ค่ากลางแบบค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั้นนะครับเนื่องจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นการเฉลี่ยค่าของข้อมูลทุกๆตัวเข้าด้วยกันนะครับดังนั้นการใช้ค่ากลางชนิดนี้นะครับจึงเป็นที่นิยมที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักที่น้องโมลินได้เกี่ยวข้องอยู่ในต้นชั่วโมงนี้นั่นเองครับค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณครูปืนโมลินฟังที่คุณครูปืนอธิบายแล้วไม่ยากเลยนะคะกองดูบางคนอาจจะยังงงแต่เราลองทบทวนทำความเข้าใจได้มากขึ้นค่ะโม
โมลินเองก็ต้องกลับไปทบทวนเช่นกันค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับคราวหน้าเราจะมาเรียนเรื่องความน่าจะเป็นกันนะคะสวัสดีค่ะ